เจริญสุขเจริญพรเจริญในธรรมท่านสาธุชนทั้งหลายวันเวลาหมุนเวียนเปลี่ยนไปและแล้วก็มาถึงวันนี้วันสิ้นปีพุทธศักราช2563เป็นปีชวดที่ชาวบ้านเรามั่นใจว่าเป็นปีหนูหนูจะไปแล้วนะงัวจะมาแล้วปีพุทธศักราช2564ซึ่งขึ้นปีใหม่ปีนี้สัจจะวาจาเป็นสิ่งที่เป็นอมตะและก็เป็นของจริงดังบทประพันธ์ดังบทบาลีที่ทั้งหลายได้รับรู้นัตติเมสรณังอันยังพุทโธเมสรณังอันยังธัมโมเมสรณังพลังเอเตนะสัจจวัชเชนะโหตุเตชยมังคลังนัตติเมสรณังอันยังธัมโมเมสรณังวรังเอเตนะสัจวัชเชนะโหตุเตชยมังครังนัตติเมสรณังอัญญังสังโฆเมสรณังวรังเอเตนะสัจวัชเชนะโหตุเตชยมังครังอรุณฤกษ์เบิกดิถีชีวีใหม่จงแจ่มใสไร้ทุกข์สมสุขสีคิดสิ่งใดสมประสงค์จงทวีทั้งเงินดีงานเดินเกินประมาณทุกภัยโศกโรคร้ายอยากลายกล้ำวันนะล้ำพลังเยี่ยมเทียมคดจสารอายุมั่นขวัญชื่นยั่งยืนนานทุกทิวาราตรีการสำราญเทินเจริญสุขเจริญพรเจริญในธรรมประสบความสำเร็จในสิ่งที่ปรารถนาตลอดปีใหม่นี้และตลอดไปนะโยมสวัสดีวันปี